ฌาน4ปฐมฌานฌานที่1ทุติยฌานฌานที่2ตติยฌานฌานที่3จตุตถฌานฌานที่4คำว่าฌานแปลว่าการเพ่งตามปกติแล้วก็มีความหมายใน2ระดับระดับแรกเป็นส่วนเหตุเรียกว่าอารมณูปนิชฌานคือการเพ่งดูอารมณ์ที่เป็นเครื่องตั้งสติกำหนดระลึกเช่นดูลมหายใจเข้าออกระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นต้นจนจิตใจของบุคคลผู้นั้นตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิในชั้นนี้กว่าจะเข้าถึงฌานอันเป็นส่วนผลที่เรียกว่ารูปฌานซึ่งเป็นการแสดงถึงความประณีตของจิตที่เกิดขึ้นจากการเจริญสมถกรรมฐานโดยลำดับนั่นเองท่านเรียกชื่อเต็มโดยเรียงเป็น4ระดับคือพระสูตรนั้นเรียง4ระดับในอภิธรรมเรียงออกไปเป็น5ระดับคือ 1. ปฐมฌานมีองค์5คือวิตกความตรึกที่เป็นกุศลวิจารณ์ได้แก่ความตรองกุศลธรรมที่ตนตรึกนั้นมีความประณีตสงบสูงขึ้นกว่าความตรึกตรองของสามัญชนเพราะว่าความตรึกตรองของท่านเหล่านั้นไม่ประกอบด้วยกิเลสและอกุศลธรรมปีติความอิ่มความเอิบอิ่มใจที่เกิดขึ้นแสดงออกมาในลักษณะต่างๆสุขคือความสบายกายสบายใจอันเกิดขึ้นจากจิตที่มีความสงบมีลักษณะโปร่งเบาบังเกิดขึ้นทั้งกายและจิตเอกัคคตาคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่ถูกโยกคลอนให้หวั่นไหวด้วยการเหนียวนึกของตนเองและแรงกระทบมาจากภายนอกในกรณีที่สิ่งกระทบนั้นไม่แรงเกินไป 2. ทุติยฌานมีองค์3ซึ่งเป็นพัฒนาการทางจิตที่ก้าวไกลขึ้นไปอีกระดับหนึ่งดังนั้นในทุติยฌานจึงไม่มีวิตกคือความตรึกไม่มีวิจารณ์คือความตรองแต่มีปิติคือความอิ่มเอิบอิ่มใจสุขคือความสบายกายสบายใจที่ประณีตยิ่งนักความสุขในชั้นทุติยฌานนั้นท่านเรียกว่าเป็นความสุขที่หวานใจยิ่งนักเป็นความเอิบอิ่มเป็นความซาบซึ้งตราตึงซึ่งจิตธรรมดาของบุคคลไม่สามารถสัมผัสความสุขในชั้นนี้ได้และเอกคตาคือจิตตั้งมั่นเป็นอันเดียวมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นกว่าในปฐมฌาน3. ตติยฌานมีองค์2คือมีความสุขและเอกคตาเพราะปีติสงบระงับไปจากจิตของบุคคลนั้นความสุขจึงมีความเกี่ยวข้องกับความสงบจิตใจของผู้ปฏิบัติก็จะเยือกเย็นและสงบมากยิ่งขึ้น 4. จตุตถฌานมีองค์2คือแม้ความสุขจะหายไปใจจะปรากฏเป็นอุเบกขาที่เรียกว่าเป็นอุเบกขาฌานอันเป็นอาการของปัญญาปรากฏขึ้นภายในจิตพร้อมกับเอกคตาคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวฌานทั้ง4ประการนี้ท่านเรียกว่ารูปฌานบางทีก็เรียกว่ารูปสมาบัติรูปสมาบัติทั้งนี้เพราะว่ามีรูปธรรมเป็นอารมณ์ให้มันเกิดขึ้นเมื่อกล่าวในชั้นของจิตแสดงว่าระดับจิตขึ้นสู่รูปาวาจรภูมิคือชั้นที่มีรูปเป็นอารมณ์ท่านเหล่านี้เมื่อทำการกริยาตายไปถ้าฌานท่านยังไม่เสื่อมก็จะบังเกิดเป็นพรหมในพรหมโลกตามกำลังของฌานที่ท่านเหล่านั้นได้บรรลุเป็นผลต่อเนื่องจากการเจริญสมถกรรมฐานนั้นมุ่งสงบนิวรณ์ทั้ง5ประการซึ่งเป็นสนิมใจเป็นเครื่องกั้นจิตคนไว้ไม่ให้บรรลุความดีเมื่อองค์ฌานแต่ละข้อทำหน้าที่ของตนคือเมื่อวิตกบังเกิดขึ้นก็ทำหน้าที่สงบถีนมิถะคือความฟุ้งซ่านรำคาญสัดสายง่วงงุ่นเหนื่อยหน่ายท้อถอยหดหู่ภายในจิตให้สงบไปเมื่อวิจารณ์มันเกิดขึ้นก็ทำหน้าที่สงบวิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยในคุณพระรัตนตรัยเป็นต้นของตนให้สงบไปจากจิตใจปีติคือความเอิบอิ่มใจเมื่อบังเกิดขึ้นก็จะทำหน้าที่สงบพยาบาทที่มีอยู่ภายในจิตของบุคคลให้สงบไปสุขคือความสบายกายสบายใจเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วก็ทำหน้าที่สงบอุทจักกุกุจจักคือความฟุ้งซ่านรำคาญสัดสายไปของจิตในอารมณ์ต่างๆเอกคตาคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวกับไปกับอารมณ์ที่จะทำหน้าที่สงบกามฉันคือจิตที่นึกตรึกนึกถึงสิ่งที่ตนใคร่ตนปรารถนาตนพอใจให้สงบระงับไปจิตที่หลุดพ้นจากนิวรณ์ทั้ง5ประการด้วยกำลังแห่งฌานทั้ง4ประการนี้ท่านเรียกว่าเป็นวิกขัมภนะวิมุตติ
คือจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจกิเลสด้วยการกดทับไว้ตามองค์ฌานนั้นตราบใดที่องค์ฌานทั้ง5ประการยังไม่เสื่อมไปจากจิตตราบนั้นนิวรณ์ทั้ง5ประการก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้แต่ฌานเป็นของเสื่อมได้ดังนั้นเมื่อฌานเสื่อมนิวรณ์จึงเกิดขึ้นได้ข้อปฏิบัติในระดับนี้จึงยังถือว่าเป็นโลกียธรรมคือธรรมระดับโลกแต่มีความปราณีตขึ้นไปกว่าปกติสามัญเท่านั้นเอง